สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำสื่อเรื่องกล่องการเรียนรู้อะตอมธาตุและสามก่อใช้ในการสอนเรื่องอะตอมธาตุและสามก่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนรู้ความแตกต่างของอะตอมธาตุและสามก่อนก่อนเลยค่ะโดยครูจะยกตัวอย่างของกล่องการเรียนรู้ของออกซิเจนเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าออกซิเจนนะคะจะมีสัญลักษณ์ธาตุคือ O และ N ค่ะต่อไปนะคะธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยจะเป็น3บริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยธาตุหรือสารในชนิดเดียวค่ะดังรูปนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คืออะตอมอะตอมจะประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนค่ะจากในรูปนะคะก็คือออกซิเจนจะประกอบไปด้วย2อะตอมค่ะต่อไปก็คือสารประกอบนะคะสารประกอบคือ3บริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป